ครับคุณอภิรีครับภายหลังจากที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้มีนโยบายในการที่จะให้สถานีตำรวจทุกสถานีมีการกวดขันจับกุมด้านการจราจรรวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.วัดพระยาไกรได้มีการจับกุมผู้ต้องหาที่มีการพยายามที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังจากการที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎด้านการจราจรครับหลังจากที่ร้อยตำรวจตรีเสรีไตรวงศ์รองสารวัตรจราจรพร้อมด้วยดาบตำรวจนรินทร์ฟักบำรุงผู้บังคับการหมู่จราจรสน.วัดพระยาไกรจับกลุ่มนายบันเทิงทองปานที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎบริเวณปากซอยเจริญกรุง80พร้อมทั้งพยายามติดสินบน100บาทแลกกับการไม่ออกใบสั่งโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเตือนแล้วแต่ยังพยายามยัดเยียดเงินสินบนจึงถูกถ่ายรูปเป็นหลักฐานพร้อมถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144โดยพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านงานจราจรได้มีการมอบเงิน 10,000 บาทให้แก่ดาบตำรวจนรินทร์เพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับตำรวจน้ำดีตามที่ได้วางนโยบายไว้โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งประชาชนผู้ใช้เส้นทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อถูกจับกุมให้ชำระค่าปรับตามกฎหมายหากมีการติดสินบนเจ้าพนักงานจะถูกดำเนินคดีทุกรายขณะเดียวกันหากมีตำรวจเรียกรับเงินต้องถูกลงโทษทางอาญาและวินัยขั้นเด็ดขาดเช่นกันด้านตำรวจตรีนรินทร์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลสุภาพบุรุษจราจรมาแล้วได้เปิดเผยกับทางรายการ INN ร่วมด้วยช่วยกันว่านับว่าเป็นนโยบายที่ดีของผู้บังคับบัญชาในการนำมาใช้เพื่อที่จะได้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะในปัจจุบันนี้ตำรวจจราจรมักถูกมองว่าใช้เครื่องแบบในการเรียกรับเงินก่อนที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้ดื่มเหล้าเล่นการพนันตนจึงมองว่าผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยไม่อยากให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจุดนี้ว่าตำรวจจราจรมีแต่คนมองว่าใช้เครื่องแบบเป็นเครื่องมือหากินเรียกรับเงินรับทองเพราะว่าทำผิดนิดหน่อยก็สามารถจะได้เงินละเรียกเอาเงินมาบางคนก็เอาไปกินเหล้าไปเล่นการพนันเนี่ยครับผมก็เลยมองว่าผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยอยากจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามุมมองคนแล้วมันมองแล้วมันเสียองค์กรทั้งหมดครับซึ่งครับไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมไม่ทราบนอกจากนี้ดาบตำรวจนรินทร์ยังได้กล่าวว่านโยบายดังกล่าวจะสำเร็จผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการนำเสนอของสื่อว่าจะชี้แจงให้รู้ว่ากฎหมายข้อนี้มีผลทางคดีอย่างไรและต้องมีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะประชาชนเท่านั้นหากตำรวจทำผิดเองก็ต้องโทษทางวินัยหนักเป็น2เท่าพร้อมยังเปิดเผยว่าในวันที่เกิดเหตุตนก็ไม่ทราบมาก่อนว่าได้มีนโยบายดังกล่าวนี้ออกมาเพียงแต่ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างที่เคยทำมาเหมือนทุกวันขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาระดับสูงครับอยู่ที่สื่อนะครับถ้าสื่อนำเสนอให้รู้ว่ากฎหมายเนี่ยมันมีผลยังไงแล้วก็ผลทางคดีมันออกมายังไงนะครับไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้ก็เลิกไม่ประชาสัมพันธ์ติดต่อเพราะนิสัยคนไทยนี่ค่อนข้างจะลืมง่ายนับว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ได้ออกนโยบายเหล่านี้ออกมาเพื่อควบคุมและบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรให้เป็นไปอย่างรูปธรรมโดยทุกฝ่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อให้แนวทางนี้สามารถสร้างความเป็นระเบียบบนท้องถนนได้ในระยะยาวครับคุณปิอดีครับ